มาแล้ว90กิโลพ่อวิ่ง167กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนยังจะขับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดแรงขึ้นเริ่มเกาะถนนนี่ครับมาไหมสวัสดีค่ะวันนี้พามาดู PHEV นะคะ PHEV เนี่ยก็จะมีตัวที่แตกต่างคือให้ชาร์จพลังงานค่ะนะคะจะปกอีกฝั่งก็จะเป็นตัวน้ำมันอันนี้เป็นพลังงานแล้วที่แตกต่างก็คือตัวเบาะข้างในนะคะก็จะสีดำแดงอันนี้ก็จะเป็นสีขาวนะคะข้างในเนี่ยก็จะลักษณะคล้ายๆกับ MG HS ปกตินะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะก็ไม่ได้แตกต่างนะนะคะแต่ว่าคอนโซลรถตรงนี้ก็ดูสวยดีค่ะก็ดูสวยดีนะคะไม่แตกต่าง